บ้างนะครับไปเริ่มต้นกันก่อนนะครับพรรคแรกพรรคพลังประชารัฐนะครับก็เมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาครับในวันนี้นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์แล้วก็ทีมผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคพลังประชารัฐออกมานี่เป็นไงครับมีพัดแบบนี้เลยค่ะเขารำพัดนะก็น่ารักดีนะคะเดี๋ยวตีแบบต่อด้วยครับทำได้ทุกอย่างจริงๆพลังเหลือเฟือช่วงนี้ครับนี่นอกจากรำไทยแกงแล้วมาจิบน้ำชาทานไข่ต้มตั้งวงสนทนาการเมืองกับผู้ที่มาออกกำลังกายยามเช้าแบบนี้เลยคุณสนธิรัตน์ก็ยืนยันนะครับว่าผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงครับตั้งใจเต็มที่แล้วครับเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับกทม.พัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ทำให้บ้านเมืองเกิดความขัดแย้งแน่นอนก็จะกู้รอยยิ้มของคนกรุงคนไทยกลับคืนมานอกจากนี้ยังเชิญชวนให้มาร่วมกันฟังปราศรัยใหญ่ในวันที่22มีนาคมนี้ด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็รายงานเข้ามาด้วยว่าระหว่างที่นายสนธิรัตน์แล้วก็ทีมผู้สมัครส.ส.เดินไปทักทายกับผู้ที่มาออกกำลังกายก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจสนับสนุนกันเต็มที่แหละครับเสียงตะโกนมาแต่ไกลเลยนะครับรู้ไหมเขาตะโกนว่าอะไรว่าอะไรคะลุงตู่สู้สู้ลุงตู่สู้สู้ลุงตู่ไม่ได้มาใช่ใช่แต่เขาแบบเชียร์ไปไงบางคนก็ยังแสดงความเห็นนะครับบอกว่าเป็นการดีแล้วที่ไม่ให้ลุงตู่เนี่ยขึ้นเวทีปราศรัยอย่างไรก็ตามนายสนธิรัตน์กล่าวตอบว่าพรรคเนี่ยกลัวว่าจะเป็นเป้าโจมตีเช่นกันนะครับไปดูพรรคอื่น